คนเราได้ขนมมา77 บาทได้2กล่องเลยทุกคนคือร้านน่ารักมากเริ่มเปรี้ยวแล้วตอนนี้เราข้ามมาที่เกาะเกร็ดแล้วมีจักรยานให้เช่าด้วยเผื่อใครแบบอยากปั่นจักรยานชิลๆสามารถเช่าได้น้ำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อแยกหม้อพอกินเยอะมากเนี่ยดับทุกคนนี้เรามากินอาหารตามสั่งเนี่ยเมนูไม่แพงเลย50-60 บาทของกินคือถูกมากมีที่นั่งที่นั่งริมน้ำแบบนี้สั่งน้ำลำไยคุณยายมาจานละ25 บาทไข่แตกกุ้งไม่เยอะมากอ่ะไม่ไข่แตกประมาณของเราสั่งเป็นคานาหมกกรอบมันน่ากินมากค่ะขอตัวไปกินแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นเปิดใหม่ที่เราเห็นใช่ก็เปิดมาสักพักหนึ่งอะ
นี่เรามาอีกทางหนึ่งนะทุกคนตอนแรกเราเคยไปอีกทางแล้วเราก็เลยเปลี่ยนเจอแล้วคาเฟ่ที่เราจะมาเนี่ยดูดิเหมือนอยู่ในสวนนะอันนี้ไม่ได้ติดริมน้ำนะแต่ว่าเหมือนจะต้องเดินเข้ามาข้างโรงเรียนแล้วก็เดินมาสักพักหนึ่งเดินตามป้ายมาเขาจะมีป้ายติดเรื่อยๆแล้วก็เดินตามมาเลยเอ้ยนี่เป็นดอกบัวบัวบานใช่เช่าจักรยานก็ได้นะทุกคนชิวๆดีไม่รู้ว่าวันนี้คนเยอะไหมเพราะว่ามันดึกแต่ถนนแบบทำดีมากอะถึงแล้วทุกคนไปเราไปสั่งเครื่องดื่มกันร่างกายต้องการกาแฟเอาอเมริกาโน่ไม่หวานค่ะแล้วก็ลาเต้ค่ะไม่หวานเหมือนกันเอาไม่เป็นไรนี่เราสั่งเป็นลาเต้แล้วก็อเมริกาโน่ลาเต้น่ากินมากหนทางยังอีกยาวไกลอันนี้เราจะเดินตกใจหมดเราจะเดินไปไหนก็ไม่รู้อะทุกคนก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนี่แหละ
ลับไม่กลับไม่กลับฮัลโหลฮัลโหลไม่มีสองตัวอุ้ยน้ำลายไหลเลยร้อนเหรอคือสภาพคนที่ไม่ได้เช่าจักรยานและนี่คือคนบนพูดกับกล้องหน่อยครับเป็นไงบ้างครับเย็นเย็นสบายสบายใจมันจะมีตัวเงินตัวทองปะถ้าน้ำมันขึ้นแบบเนี้ยก็นี่ถือกล้องกูไม่ใช่กูไม่ใช่ตัวเงินตัวทองค่ะไปไหนเราไม่รู้เนี่ยดูดิทุกคนเริ่มเปี่ยวแล้วนี่อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อให้มีรถเขาก็ไม่มีแชมป์ตรงนี้ได้ยินเสียงเรากำลังหาอันที่มันเป็นตลาดในชุมชนซื้อ Google ดีกว่าง่ายกว่าเราเดินมาประมาณ10นาทีได้ยังหาตลาดไม่เจอเลยตลาดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเรากำลังจะเดินไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนถ้าใครมาแล้วแบบจะไปแบบเจาะจงเลยอ่ะเขามีวินด้วยนะให้พี่วินไปส่งก็ได้เราคือเราไม่รู้เลยว่าอันไหนอยู่โซนไหนเราก็เลยจะไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้วัดทะลุตรงไหนก็ไม่รู้ทุกคนมีวัดด้วยนะใครจะเข้ามาก็เข้าไปไหว้ได้แต่เราน่าจะเข้าไม่ได้เพราะว่าวันนี้คือใส่ขาสั้นมาไงแต่งตัวไม่เรียบร้อยเอาไงอ้วนตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตชุมชนแล้วนะทุกคนก็จะมีพวกวัดพวกโรงเรียนดูดิเรือขับผ่านแล้วแบบเรื่องเลยอ่ะอ๋อนี่เป็นเรือนำเที่ยวแน่เลยเนี่ยมาเห็นเขาประกาศตอนแรกอ่ะว่าใครจะไปกับเรือนำเที่ยวก็สามารถแจ้งได้เดินมาอีกสักแป๊บนึงก็จะเจอวัดอีกแล้วทุกคนวัดเยอะมากนี่วัดฉิมพีวัดฉิมพลีฮะอะไรนะสูงพอเออเดี๋ยวพี่ก่อนน่าจะเป็นแบบปลาเครื่องปั้นดินเผาป่ะไอ้ดำไหมไอ้ถิ่วมีอะไรครับผมนายสิครับผมใส่
นี่เรากำลังเดินไปหาร้านขนมหวานเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนใครมาแนะนำให้เช่าจักรยานดีกว่าไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าคิดว่าถ้าปั่นก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันอะเพราะว่าดูทางในทางมันไม่ได้ใหญ่เลยเจ้าถิ่นเยอะมากนี่คืออะไรไม่มีหลายร้านนะเห็นในรีวิวเจอร้านขนมหวานเราแล้วเชอรี่เขามากลางๆเลยดีแล้วคว่ำเดี๋ยวมันไหลเออเอาก็ได้ไม่เป็นไรเอาไหนก็ได้ yeah.ไอ้สีชมพูเนี่ยไม่เอาจริงๆไม่สะดวกเอาไปกันกี่โมงกี่โมงเดี๋ยวเผื่อจะรักคิวอ่ะพูดไปเลยทุกคนเราได้ขนมมา77 บาทได้2กล่องเลยถูกมากน้ำก็ไหลแรงค่ะผีสิงก็จะมีพวกเครื่องปั้นดินเผาบนเนี่ยรอบที่แล้วเรามาร้านนี้แหละบรรยากาศดีมากสี่ดาวเลยนุ้ยสี่ดาวครึ่งคลิปนี้ไม่มีอะไรเดินอย่างเดียวใกล้ถึงแล้วทุกคนเหลืออีกนิดเดียวจำได้แหละเราจะเข้าไปร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมูฟกลับบ้านใช่ค่ะด้านหน้าจะมีเป็นที่นั่งได้ค่ะส่วนด้านบนจะมีเป็นเรือนเรือนระเบียงอ๋อข้างบนได้ไหมคะเราขึ้นไปดูก่อนได้นะคะขับรถมาด้านบนได้เลยค่ะ
เอาตัวนี้ก็ได้ค่ะนอนอยู่เขาจะทำอยู่ค่ะจังถ้าแกสั่งอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะที่เราสั่งเป็นชาไทยหน้าคนลุ้นนี่มีทีวีแบเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นไปเอารถแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ห้างคนไทยก็มีนะแต่ว่าคนทุกคนมาอุดหนุนคุณลุงได้นะยังเป็นขายได้ยังใช่ยังโลกนี้ยังเนี้ยลูกค้าเขาซื้อลูกไปแล้วเขาไม่เอาต่อเขาเอาแต่ลูกใช่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอเรือเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นสามบาทนะคะมีเศษเต็มเศษนะคะอันนี้เราก็ข้ามมาถึงที่จอดรถแล้วนะทุกคนที่จอดรถเรามาจอดไว้ที่วัดสนามเหนือค่าฝากรถคนละ30บาทส่วนค่าเรือไปกลับคนละ3บาทไม่ได้ไปกลับดิไป3บาทกับ3บาทก็คือ6บาทคนละ6บาทอ
ทาสแมวถูกใจสิ่งเขียงอย่างไรให้ชนะแมวประมาณ40กว่าบาท40